วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับกับด่าน157นะครับลายเรนเจอร์ของเราลายเรนเจอร์นะครับลายเรนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสเตตนะครับของตัวหลายๆตัวนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับหลังจากอัปเดตด่านใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปดูนะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆนะครับผมก็จะสามารถดูได้แต่ของผมนะครับว่าแต่ก่อนเป็นยังไงถ้าผมจำได้นะถ้าจำไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับก็ไปดูกันนะครับก็ได้5รูบี้เหมือนปกตินะครับก็นินจงนินจาผมไม่เอานะครับผมไม่เอาเซ็งนะครับไม่เอานะครับเก็บรูบี้ไว้ค่อยเปิดตอนธันวาดีกว่านะครับผมสำหรับผมนะครับนี่นะครับมันก็มีจริงมันก็มีคูณ2นะครับแรกก็ไม่รูบี้ก็ไม่ถึงนะไม่เปิดดีกว่าครับผมจะสเปเชียลนะครับดีกว่านะครับโอเคครับเราก็ไปดูทีมมันก่อนเลยนะครับว่ามีตัวไหนมั่งนะครับโอเคครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับก็คือซอนนะครับแต่ก่อนจะตีแค่ประมาณ 37,000 ครับเดี๋ยวนี้ตี 70,000 แล้วนะครับพลังล้าน8ครับถือว่าสุดยอดขึ้นมากครับใช้640เหมือนเดิมตัวแซนครับโอ้โหว่าพลังจะ2ล้านแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นตัวแทงที่ดีมากใช่ไหมผมใช้ด่านไหนรู้จักไม่ได้นะครับก็ตีก็เป็นตัวแทงเดียวครับตีแค่ 18,000 ครับนี่ครับใช้500กว่าครับสำหรับโคนี่เสือนะครับโคนี่เสือของเรานะครับตี 100,000 แล้วนะครับตอนนี้นะครับใช้490ครับมากขึ้นแต่ก่อนใช้470นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดครับพลัง 200,000 อันนี้พลังไม่เกี่ยวครับโดนตีเดียวตายเหมือนเดิมครับก็เน้นที่พลังโจมตีนะครับตัวตีสแปรชของเรานะครับ 100,000 ถือว่าสุดยอดมากครับอย่าไปดูก่อนไอ้นี่ฮาโลวีนนะครับ 200,000 นะครับผมดูไปดูมาแล้วรู้สึกว่าคู่นี้เสือจะดีกว่านะครับอันนี้ตี 200,000 นะครับอันนี้ตี 100,000 แล้วใช้2ตัวถ้า2ตัวนับคริสตันที่ใช้ก็แค่980ครับฮาโลวีนเราใช้ได้พันหนึ่งครับเซ็งนะครับแต่ว่าฮาโลวีนมันสแปรชไกลกว่านะครับก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับเนี่ยต่อไปอลิสนะครับตีแสนทุกตัวนะครับเดี๋ยวนี้ครับแสนสองอลิสแสนสองมาสมูนครับแสนสามเป็นตัวแทงด้วยนะครับพลังล้านเจ็ดครับอลิสไม่ได้เป็นตัวแทงนะครับต่อไปดูฮิตแมนของเรานะครับโอ้โหฮิตแมนแสนหนึ่งครับโอ้โหคนนี้เสือดีกว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้คนนี้เสือเป็นตัวหลักเลยนะครับชิชิเราไปเท่าไหร่แล้วชิชิตีรถนะครับตีรถนะพลังเท่าเดิมนะแต่ก่อนตี300,500นะครับตอนนี้เหลือ300,300แล้วครับเอทับแล้วก็ลุยส์นะครับลุยส์ตี108พลังล้าน9แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผม70แล้วก็เพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้ครับโหคนนี้ตี3ตี 60,000 แล้วเหรอเนี่ยเร็วมากถือว่าดีมากนะเพราะว่าคนนี้ตี3เนี่ยใช้น้อยมากนะแค่200กว่าครับแล้วก็ตีไกลนะครับก็ดีเบอร์นาร์ดแล้วล่ะพลัง2ล้าน6แล้วนะครับนี่นะครับ KSM 100,000 นะครับดัมปิ้งตี 300,000 แล้วครับรอบก่อนแต่ก่อน 200,000 นะครับแล้วดัมปิ้งไม่ค่อยดีคือวิ่งไปนะครับไปตีครั้งนึงปุ๊บตายเลยทันทีนะครับไม่ดีตรงนี้นะครับแล้วตีแรงครับบราวล่ะบราวของเราตัวแทงใช้ไม่ได้การเลยนะครับบราวครับบอสครับอันนี้ไม่น่าจะเพิ่มอะไรมากมาย 62,000เบาเนักดินครับ4มือโอเคครับแดนซ์ครับแดนซ์โอ้โหแดนซ์เดี๋ยวนี้ก็แสนแล้วนะครับตีแสนแล้วนะครับยังไม่เต็มเลยนะของผมไปดูเอ็ดเวิร์ดของเราเอ็ดเวิร์ดยังเหมือนเดิมนะครับเอ็ดเวิร์ดยังเหมือนเดิมโคนี่เสือ 200,000 มอลลี่ 106,000 ไม่เท่าไหร่นะครับเจมส์สุภาพบุรุษอันนี้ไม่ได้การอะไรเลยนะครับก็ไปดูครับเปล่าอะไรมีที่พอปนะครับโอ้โหอันนี้ตัวแทงเดียวนะครับอันนี้ก็จอกมากครับตอนนี้บาวิพอปหลบซ้ายไปเลยนะครับเซรีน่า 40,400 นะครับสเปรชครับใช้180ก็โอเคนะถือว่าดีสำหรับฮันนี่นะครับใช้130เองเดี๋ยวนี้แต่ก่อน130หรือเปล่าวะตี 30,000 ครับก็นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพลังน้อยเกินไปนะโดนตีเดียวตายนะครับเนี่ยกินนารีตี 150,000 นะครับเอพลังล้านหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับสมชัยพลัง2ล้านตี8ไม่เท่าไหร่นะครับบอสยังไม่เต็มเลยนะครับบอสผมนะครับก็ยังไม่ได้เก็บเร็วครับไม่มีเวลาเก็บครับเจสสิก้าอันนี้เบานะครับโอ้โหตอนนี้พลังชีวิตของเบานะแข่งเราก็เกือบ3ล้านนะครับ2ล้าน8แล้วนะครับก็คาร่านะครับคาร่าก็ที่ก็ใช้คาร่าก็โอเคนะจริงๆนะเป่าฮื้องั้นตัวนี้ซินดี้งั้นนักร้องดาวรุ่งโหแต่ว่าใช้คนนี้เสือดีกว่าเยอะครับตีนแรง2เท่าครับใช้มากกว่า50นะครับน้อยมากครับตัวนี้คนนี้เสือตัวหลักเลยนะครับเทียบกันกับเจมส์โอเปร่าใช้เท่ากันนะครับตัวนี้2ตัวนี้นะครับเฮ้ยดูใครจะตีแรงกันเจมส์ตีแรงกว่านี้1นะนี้1นะครับเห็นโนรุรุนเราตี4ล้าน104ครับพลังล้าน4นะครับมูลตัวนี้
พลังล้านนึงครับใช้เท่าไหร่เมื่อกี้ดูสิชาร์จของเราตี 70,000 นะเอ๊ะลดแล้วเหรอแต่ก่อนตีแสนนะครับตี 70,000 พลังล้านนึงโอ้โหรู้ๆล่ะตี 104,000 พลังล้าน4แต่ว่าชาร์จใช้น้อยกว่าเยอะนะครับใช้น้อยกว่า2เท่าเลยนะครับกับตัวอื่นพ้องกันงานนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็มีมูลตัวนี้นะครับ90,000 นะพลังตี 90,000 พลัง 90,000 ไปตีเดียวตายนะอาจจะไม่ตีก็สามารถมาเดินช้างครับมีนักสำหรับวันนี้ก็ไปลุยกันครับสำหรับด่านที่157นะครับก็สำหรับด่านนี้ผมก็จะใช้ตัวไหนดีโอเคตัวนี้ดีไหมตัวนี้ใหม่ดีตัวนี้ดีไหมตัวนี้ตัวนี้ดีไหมใช้โนรุรุนดีกว่านะถ้าใช้ตัวนี้นะครับเอาโนรุรุนมาใช้ดีกว่านี่ต้องมีตัวสเปเชียลเยอะนะครับตัวสเปเชียลเราโอเคครับก็ลุยกันเลยนะครับก็จะใช้ทีมนี้นะครับแทงกับตีนะครับแค่นั้นนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอเคไปเลยเราเออ157นะมีคนติดเยอะหรือเปล่าครับก็มีบ้างนะครับไม่เยอะมากครับไม่น่าจะผ่านยากนะเพราะเป็นด่านแรกของแอเรียใหม่นะครับไปดูกันครับเธอจะต้องตะลึงแน่ฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้ฉันจะพาไปหาด็อกเตอร์แบบฟิสโตก่อนเร็วเข้าไม่งั้นเซอร์รี่จะตกอยู่ในอันตรายโอเคครับแต่ว่าตัวนี้นะเป็นคนดีนะครับแต่ว่าทำไมนะครับหนองน้ำนี่คือเป็นหนองน้ำทรยศครับเพราะว่านะครับผมคิดว่านะผมคิดว่าครับคือไอตัวชมพูนี่มันเป็นตัวมันหลอกครับว่าจะไปจะพาไปหาด็อกเตอร์เมฟิสโตโดยสวัสดิภาพแล้วคือไม่มีอะไรปลอดภัยนะครับแต่จริงแล้วครับหลอกไปตีนะครับหลอกไปทำอันตรายนะครับหลอกไปตกหลุมพรางนะครับแน่นอนเลยครับก็เลยเป็นหนองน้ำแห่งการทรยศนะครับก็คือทรยศนะครับก็จะเชิญคุณอีตานะมาช่วยนะอีตาไม่น่าจะผ่านยากด่านนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยเลยครับตอนแรกเอาตัวแทงก่อนนะครับแทงปุ๊บตัวนี้ฮาโลวีนไปวิ่งไปตัวแทง2ตัวโอ้โหตีทีเดียวเลี่ยงเลยนะครับโอเคเฮ้ยๆๆมาใกล้แล้วลุกไปเยอะนะครับตอนนี้ต้องเน้นไปเลยนะครับแต่ว่าชนะนะครับแบบมาด้ามาด้าต่อนะครับเอทีโอลงครับใช้ทุกอย่างครับไม่มีอะไรมากครับเขาแค่ผ่านครับได้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยอดอย่างนี้ครับโอ้มันเก่งมากครับโอเคสู้ไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆหมดไม่ได้สู้ได้แล้วนะหมาสายฟ้าหมาแปะครับหมาสายฟ้าหมาสายฟ้าแคร์ดิแคร์แน่เลยครับสู้ไม่ได้นะครับด่านนี้นะครับโดนดูหน่อยตีแรงขนาดไหนครับปล่อยให้ตายนะครับตีแรงมากนะครับตัวระเบิดนะครับสุดยอดนะครับด่านนี้ครับยากมากยากมากก็ตัวหนึ่งดาวมาชนอีกแล้วนะครับแบบนี้นะครับดูแล้วเล่นสูตรเดิมนะเล่นสูตรเดิมเฮ้ยเน็ตเน่าเน็ตเน่าแล้วแบบนี้ลำบากแล้วผมนึกว่าจะใช้ได้นะครับสูตรนี้แล้วเป็นใช้ไม่ได้ไปงั้นสังงั้นนะครับก็ต้องจัดใช้ตัวเทพนะมาช่วยแทงแล้วนะครับแบบนี้มันขึ้นก่อนครับเอาไงดีนะครับคิดก่อนนะครับตัวนี้ตีเท่าไหร่100,000ตัวนี้ตีเท่าไหร่70,000แสนหนึ่งต้องมีตัวอะไรถึงครับมาอีกตัวหนึ่งครับไม่ค่อยได้การเลยนะครับตอนนี้นะครับคิดหนักเลยนะครับจะผ่านยังไงนะครับเดี๋ยวไรครับลองใหม่นะครับลองใหม่นะครับว่าจะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเมื่อกี้นะโอ้ไปเลยแล้วขอเพื่อนคุณคนนี้นะไปช่วยแล้วกันคุณแซ่บแล้วกันไปเลยเราด่านนี้น่าจะเล่นนานนะครับโห
ุกหมามีถอยได้นะหมาสายฟ้าถ้ามีถอยนิดนึงเอาตีสักไกลเลยครับแล้วก็ถอยไปนะโอ้แบบนี้อาจจะเล่นใช้เวลานิดนึงครับหายแล้วเล่นเหมือนด่านปกติด่านหน้าอะไรนะครับด่านเล่นสายนี้นะครับก็เตรียมทอร์นาโดครับทอร์นาโดมาช่วยลงมาครับปล่อยตัวเทพลงไปนะครับแล้วต่อมาค่อยฟรีซนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวโตนะครับไปนะครับเมเทโอลงนะครับหวังว่าโทมัสจะมาเร็วๆนี้นะครับในงานผมกระปาครับโทมัสคุณต้องตอบนะครับของด่านนี้นะครับใช่หรือไม่ต้องไปดูกันนะหมาไฟฟ้ามาอีกแล้วหมาไฟฟ้าขึ้นมาเดี๋ยวดูหมาไฟฟ้าโอเคหมาไฟฟ้ามาใกล้จังเลยหมาไฟฟ้าโอ้มัดมาแล้วมัดมาแล้วได้ตาแล้วเราดีดีโอมัดดีดีใช้นะครับปกตินะครับด่านใหม่ของแอร์เรียนะครับมันจะมีตัวศัตรูแค่ตัวเดียวครับอันนี้มาเดียว3เลยนะครับแตกต่างกัน3ตัวนะครับเดี๋ยวเจอทางระยะไปเถอะเราไม่ได้แน่นอนนะครับตอนนี้ใช้โคนี่เสือทำดีกว่าทุกตัวนะครับที่ผมมีนะครับตอนนี้บทสำหรับบทแปลกนะครับโคนี่เสือดีกว่าทุกตัวที่ผมมีนะตอนนี้ต้องเข้ากับโคนี่ฮาโลวีนเลยนะครับเพราะโคนี่ฮาโลวีนผมไม่มาสเตอร์นะครับโอเคพยายามซะจะได้ซะพอดีตัวชนห้ามหยุดถ่ายแล้วตัวชนนะสองคันมากครับเฮ้ยโอ้โหตายไปครึ่งนึงเฮ้ยหาที่อัพเราเหลือเราแน่แน่เริ่มเมื่อยนิ้วแล้วนะครับตอนนี้นะครับนิ้วโป้งผมครับเหนื่อยมากแล้วครับเหนื่อยมากแล้วครับโอเคเยสนะครับน่าจะชนะได้ครับในที่สุดนะครับสุดยอดครับในที่สุดก็ชนะแล้วครับได้เลยนะครับกำไรไข่มุกสีฟ้าครับสีฟ้าอะไรมีไข่มุกแค่อันเดียวครับที่เหลือเป็นสีเทาแล้วเซ็งเลยเจสันนะครับเจสันนะวันนี้ที่ไม่เจสันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับชมนะครับก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับว่าตัวไหนเพื่อนๆมีตัวไหนบ้างแล้วครับแล้วสแต็กมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับว่าการโจมตีความเร็วอะไรนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าใช้คริสตัลเยอะลงน้อยลงอะไรนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย